มาแล้วครับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของลำโพงรถยนต์ระดับโลกครับเดี๋ยวตามผมไปชมกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดมิลาดครับวันนี้ครับก็มาอยู่ในช่วงอันบ็อกแกะกล่องกันอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมจะมาให้ดูลำโพงที่ผมรอคอยมานานจริงครับออกมาแล้วครับในที่สุดกาวชีโร่ก็ทำออกมาเป็นลำโพงไฮเอ็นเรียกว่าเอามาแก้ปัญหาลำโพงรถยนต์ทั้งหมดที่มีนะครับอยู่ตรงนี้กับผมแล้วกล่องลายไม้อย่างดีครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่ Made in Germany ล้วนๆเลยครับท่านลองคิดนึกดูนะครับว่าวันนี้เราติดตั้งลำโพงครับที่เราจะให้ดีที่สุดเนี่ยก็จะมีไปถึงลำโพงที่เป็น Full Length นะครับหรือลำโพง3ทางเอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือลำโพง2ทางใช่ไหมแล้วเราอยากให้ฟังดีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นลำโพง3ทางที่เรามาวางกลางกับแหลมไว้ที่เสานะครับแล้วก็พัฒนาต่อมาก็เป็นฟูลเลนส์ขนาด2นิ้ว3นิ้วนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับกับรถทุกวันนี้เนี่ยมันก็พบปัญหาหนึ่งก็คือว่าเป็นปัญหาของรถรุ่นใหม่ๆหลายๆท่านก็ไม่อยากจะวางเสาหรือว่ารถออกมาดีไซน์มาดีมากแล้วอย่างเช่นพวกเบนซ์ BM เนี่ยนะครับไปทำเสาเนี่ยยุ่งยากมากแน่นอนนะครับไม่ว่าจะวางทั้งฟูลเลนส์หรือ3ทางหรือแม้กระทั่ง4ทางเพื่อตอบคุณภาพแบบไฮเลสนะครับทั้งหมดเนี่ยทำให้มีข้อจำกัดในการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่ต้องการเสียงดีๆวันนี้ครับลำโพงกาวซีโร่ครับรุ่นพูโทเนียมครับแล้วรหัสของมันก็คือ GZTF40SQนะครับเป็นลำโพง2ทางที่เสียงกลางนะครับเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์เราไม่เรียกว่าทวิตเตอร์อีกต่อไปครับเพราะมันเป็นลำโพงแบบฟูลเลนส์ขนาด40มิลเท่านั้นนะครับมาตอบโจทย์ลำโพงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น3ทาง2ทางตัดออกไปเลยครับเป็นลำโพงตัวนี้เพียงตัวเดียวเดี๋ยวเราจะแกะมาดูทีละอันนะครับกล่องไม้อย่างดีครับอันแรกเนี่ยเราเปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นตัวนี้ก่อนเลยครับวูฟเฟอร์ครับหน้าพลาสติกปิดมาอย่างดีจริงๆตัวนี้เราเคยรีวิวแล้วนะครับกับรุ่น GZDC165SQ ที่เป็นลำโพง2ทาง3ทางที่เป็นตัวไฮเอ็นของเขาแต่ตอนนี้ออกมาใหม่ครับเป็นรุ่น 40SQ ครับบูฟเฟอร์เซรามิกแบบนี้นะครับที่มิดเบสนะครับดีเทลเนี่ยดีระดับโลกดีสุดๆจริงๆตัวนี้เพราะติดในรถที่เอาไปแข่งขันที่ EMMA European Final แล้วนะครับตัวนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับผมอยากให้ดูตัวนี้มากกว่าเป็นกล่องลายไม้ครับ Made in Germany นะครับแล้วลำโพงของมันนะครับเป็นลำโพงที่ไซส์ขนาด Twitter เท่านั้นนะครับแต่ถ้ามองเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเป็นโคนครับเหมือนเสียงกลางครับแบบนี้ครับซึ่งผมอยากจะให้ดูว่าตัวนี้เนี่ย housing aluminium ครับ made in Germany แล้วผมจะหยิบให้ดูว่าถ้า Twitter ทั่วไป28มิลที่เป็น high end นะครับจะเป็นแบบนี้ไซส์จะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับแต่ต่างกันที่ตู้มันนิดหนึ่งลึกกว่ากันหน่อยซึ่งแน่นอนครับถ้าช่องลำโพงที่มี Twitter แบบนี้ใส่ได้ตัวนี้ส่วนใหญ่ใส่ได้แน่นอนหรือแม้กระทั่งจะวางเสาก็ไม่ได้เกะกะครับเพราะมีเท่านี้นะครับแต่ออกมาครบทุกย่านครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมจะให้ดูสเปคโอให้ดูครับว่าสเปคของมันกราฟของมันนี่ลีเนียร์มากๆแล้วก็ตัวนี้นะครับความถี่ตอบสนองนะครับไปได้ตั้งแต่ 24K จนถึง 500Hz ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปที่ 24K เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราเล่นระบบไฟล์แบบไฮเลสนะครับซึ่งเราสามารถฟังอย่างที่เราเล่นระบบของบลูทูธที่เอาไฟล์ระดับมาสเตอร์เข้ามาฟังเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เกิน 20K ขึ้นไปถึง 24K ฟังถึงระดับนั้นได้สบายครับกับลำโพงตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับนี่คือลำโพงรุ่นใหม่ซึ่งประกบไปด้วยแบบนี้ครับจบที่2ทางเท่านั้นนะครับแล้วลำโพงจะอยู่ข้างล่างตัวนี้อยู่ข้างบนก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตัวนี้มันทำงานไปถึงย่านเสียงกลางเลยแล้วก็ถ้านี่คือเพิ่งมาชุดแรกของเรานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาไปติดตั้งในรถแล้วก็รีวิวกันนะครับแล้วหนึ่งที่สำคัญมากครับเพราะว่าลำโพงตัวนี้ครับเป็นลำโพงที่ Made in Germany นะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยลำโพงระดับนี้นะครับเราจะเจอกันอยู่ที่ทำจากจีนเลยก็ตามเนี่ยผมได้เทสแล้วคุณภาพเสียงเนี่ยไม่ได้เป็นที่ตอบโจทย์นะครับวันนี้ใครต้องการสเปคแบบ High End เลยนะครับแล้วก็งบประมาณไม่ใช่ปัญหาของคุณนะเพราะลำโพงชุดนี้ต้องบอกว่า Made in Germany Handmade ครับต้องบอกว่าราคานี่ครับไม่ถูกแน่นอนครับชุดนึงนี่ต้องเรียกว่าใครที่ชอบคุณภาพระดับ High End สุดๆเลยนะครับวันนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็นี่ครับลำโพง2ทางแบบใหม่แล้วก็เราสามารถจะใช้ power amp เพียงตัวเดียวนะครับ4 channel ขับมัน หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบในห้องลองฟังดูเพราะว่าผมอยากจะฟังเหมือนกันว่าลำโพงคู่นี้ให้ตอบสนองได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปชมคลิปของการฟังลำโพงคู่นี้นะแล้วนี่ครับทุกท่านตอนนี้ผมได้เอาลำโพงเฉพาะตัว Full Length 40SQ นะครับ40มิลตัวนี้มาต่อเท่านั้นนะครับอันนึงที่อยากให้เห็นครับว่าลำโพง Full Length ที่ช่วงก่อนนิยมกันเนี่ยไซส์จะเท่านี้ซึ่งพอมาติดที่เสาจริงๆเนี่ยมันก็ยังเกะกะดีครับแต่นี่คือไซส์ Twitter เท่านั้นแต่เป็น Full Length เห็นมั้ยครับแล้วเราต่อแค่สายตัวนี้นะมาจาก Power Amp เลยครับเรามาลองฟังกันดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงอันนี้คือลำโพงที่ออกมาจากลำโพงคู่เดียวนะครับThank you.
คอย่างนี้ครับทุกท่านได้ฟังแล้วคู่นี้คู่เดียวจากลำโพงกาซีโร่รุ่นใหม่40มิลนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้คนอื่นมาฟังดูว่าให้เขาคิดว่าฟังออกมาจากคู่นี้คู่เดียวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองให้คนอื่นลองดูกันเดี๋ยวผมจะลองให้ใครสักคนมาลองฟังเอ้าอาจารย์อั๋นมาพอดีเดี๋ยวอาจารย์อั๋นมาลองฟังลำโพงตัวใหม่ผมดูผมโชว์ให้ดูตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวลองฟังดูนะว่าเสียงเป็นไงบ้างครับก็คือเอางี้คุณอั๋นคุณเชื่อไหมว่าตัวเนี้ยเสียงออกมาไอ้นี่คู่เดียวนะอันนี้ผมไม่ต่อเห็นป่ะแล้วนี่ไม่ต่ออ่ะคุณลองหยิบคุณฟังดูดิโอ้โหเฮียเห็นไหมนี่มันฟูเล็กชัดๆครับเฮียเห็นไหมนี่แบบมีนักร้องอยู่เนี่ยเห็นป่ะอยู่ข้างบนนี้เลยนะมาแทนกูเล่นตัวเดิมได้เลยเฮียถ้าอย่างเงี้ยฮะนี่ไงคือลำโพงตัวใหม่ไฮเอ็นตัวล่าสุดของกาซีโร่คุณเห็นว่าประกายแหลมนักร้องชัดมากครับโอ้โหโอเคนะนี่ตาแตกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือไม่พูดนะครับคือลำโพงตัวนี้จริงๆว่าเป็นตัวกาซีโร่รุ่นใหม่ตัวไฮเอ็น40มิลเท่านั้นเองนี่ครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะขออนุญาตจับนิดนึงครับฮะประกายชัดมากเลยชัดมากตั้งใจฟังแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลงรถกันนะว่ามันจะตอบโจทย์แทน3ทางได้ระดับไหนครับเดี๋ยวมีโอกาสคันไหนที่ได้ติดระบบนี้เดี๋ยวจะมาให้ฟังกันขอบใจมากอาจารย์อั๋นเยี่ยมครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านครับหลังจากที่ได้ดูที่เราทดสอบเสียงให้ทุกท่านดูแล้วก็ให้อาจารย์อ่านมาฟังนะครับอันนั้นคือลำโพงเพียงแค่คู่เดียวสำหรับ ตัวเนี่ยผมรอลำโพงแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าวันนี้เครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องให้ตอบโจทย์คนขับรถครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนื้อที่ในการติดตั้งก็น้อยที่สำคัญก็คือเรื่องของเวลาด้วยนะครับตัวนี้คือลำโพงไฮเอ็นที่เอามาตอบสนองนักเล่นไฮเอ็นจริงครับไม่ว่าจะเป็นรถต่างๆโดยเฉพาะรถยุโรปเนี่ยนะครับสำคัญมากเพราะว่าเปลี่ยนลำโพงทุกอย่างเข้าช่องเดิมเน้นการจูนเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เนี่ยอันนึงที่ตะกี้เราทดสอบเนี่ยเราพบว่าปลายเสียงแหลมกระจ่างและท่อเสียงได้เป็นละอองได้ดีทีเดียวเพราะว่าถ้าการใช้ลำโพงฟูลเลนส์ขนาด2นิ้วหรือ3นิ้วเนี่ยอันนึงคือถ้าใครปรับเสียงไม่เป็นนะครับการยก EQ การปรับคิวเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากรวมถึงมุมลำโพงด้วยนะครับตัวนี้จะมาแก้ปัญหาเหล่านั้นเลยการเข้าช่องการอะไรต่างๆผมฟังแล้วเนี่ยพวกเสียงแหลม EQ ต่างๆแทบไม่ต้องยกเลยการปรับแต่งเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะต้องใช้การปรับจูนของ EQ เยอะเท่าไหร่นะครับเรื่องของมุมเนี่ยผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ที่เหลือนะครับก็ต้องลองติดตั้งในรถจริงดูแล้วถ้าเราได้ติดตั้งในรถจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองรีวิวฟังเสียงจริงๆในรถให้ทุกท่านฟังหวังว่าคลิปนี้ครับเป็นลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดของกาซีโร่ที่เราเอามาแกะกล่องให้ทุกท่านกันนะครับและเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สำหรับผมคือเรียกว่ารอคอยมานานแล้วก็หวังว่าคงจะตอบโจทย์นักเล่นเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นนะครับของบ้านเรานะครับใครที่สนใจครับลำโพงแบบนี้ก็สอบถามมาได้ที่ Mirage Audio นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้มาถึงตอนนี้ครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับขอขอบคุณทุกคนจริงที่สนใจระบบเครื่องเสียงรถยนต์วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ